็สวัสดีนะครับผู้ชมผู้ชมทุกท่านนะครับที่ปลูกปาล์มนะครับผู้ชมหรือกําลังจะปลูกปาล์มนะครับผู้ชมนะครับก็วันนี้ผมจะมาจัดอันดับปุ๋ยคอกทั้งหมดที่ผมใส่มานะครับทั้งหมดที่ผมใส่มานะครับที่พื้นที่ที่ผมหาได้นะครับผู้ชมนะครับก็อันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับผู้ชมผมผมให้ขี้หมูนะครับผู้ชมจากคะแนนเต็มร้อยในขี้หมูนี่ผมให้95นะครับผมให้คะแนน9 5นะครับ ขี้หมูนะครับผู้ชมนะครับก็อันดับสองมานะครับผมให้ขี้เป็ดนะครับนะครับขี้เป็ดนี่ผมให้แปดสิบนับคะแนนเต็มร้อยผมให้แปดสิบนะครับขี้เป็ดนะครับผู้ชมแล้วก็อันดับสามเป็นขี้ไก่นะครับผู้ชมขี้ไก่ผมให้ห้าสิบนะครับทั้งขี้ไก่แกบนะครับทั้งขี้ไก่ล้วนๆทั้งขี้ไก่เหลวๆที่ผมซื้อมาใส่บ่อกุ้งบ่อปลาที่ผมใช้อยู่นี่ก็เหมือนกันนะครับผู้ชมนะครับผมจัดให้เหมือนกันนะครับผู้ชมนะครับ แล้วก็อันดับ <UC> ต่อมาก็คือเป็นขี้วัวกับขี้ควายนะครับผู้ชมขี้วัวขี้ควายนี่ผมให้แค่จากคะแนนเต็มร้อยผมให้แค่ห้านะครับผู้ชมผมให้คะแนนแค่ห้านะครับผู้ชมนะครับเพราะว่าขี้วัวขี้ควายนี่ก็ถ้าเป็นพื้นที่ผมผมไม่แนะนําให้ใช้นะครับผู้ชมเพราะว่าถ้าผู้ชมใส่ขี้วัวขี้ควายที่พื้นนะครับที่พื้นรอบโคนนี่นะครับด้วงเขาจะมาไข่นะครับแล้วก็พอฟักเป็นตัวแล้วเขาจะมาขึ้นมากินต้นปาล์มนะครับผมปลูกจะแรก ตายไปเจ็ดแปดต้นนะครับเพราะว่าผมไม่รู้นะครับผมเอาคีวัวกับครีฟายมาใส่นะครับสองอย่างนี้ไม่ไม่ควรใส่นะครับผู้ชมนะครับก็ผมให้ผู้ชมดูพื้นที่ที่ผมก่อนโควิดมานะครับหรือตอนโควิดมาผมสั่งคี้หมูมาทิ้งไว้ตรงนี้สี่ตันนะครับและปามต้นนี้ผมสองต้นนี้นะครับผู้ชมนะครับจะได้กินกินปุ๋ยตรงนี้มากสุดผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับผู้ชมไปมาดูกับผมเลยนะครับผู้ชมนะครับอ่ะผมให้ผู้ชมดูพื้นที่นะครับ ก็ตรงพื้นที่พื้นที่เต็มนะครับผู้ชมรถผมจอดอยู่นี่นะครับเอาเอาพื้นที่เต็มก่อนนะครับนี่คือพื้นที่เต็มนะครับผู้ชมนะครับก็ผมจะฝังขี้หมูไว้ที่โคนนี่นะครับแล้วก็โรยโรยที่โคนด้วยนะครับผู้ชมนะครับตรงนี้นะครับต้นนี้นะครับผู้ชมนะครับให้เห็นชัดว่าต้นนี้นะครับต้นนี้6ปีนะครับผู้ชมปามผม6ปีสูงแค่นี้นะครับผู้ชมนะครับก็คููนี้เขาจะเตี้ยวเขาพิเศษแล้วก็ขี้หมูพุ่งกองตรงนี้นะครับผู้ชมไว้4ตันนะครับใช้รถเผารอยแล้วมาดำไว้ตรงนี้นนนะะคครรััับบตผชม ตรงนี้นะครับตรงเครือญาติตรงนี้นะครับผมกรองไว้ตรงนี้นะครับนะครับก็ผมกรองไว้ตรงนี้แล้วผมก็จะตักลงบ่อกุ้งผมตรงนี้นะครับผู้ชมแล้วผมก็ตีน้ําไปนะครับผู้ชมนะครับต้นนี้ก็เอาเอาว่าเป็นพื้นที่เต็มกันแล้วกันนะครับผู้ชมตรงนี้นะครับต้นนี้นะครับอ่ะห้เห็นต้นนี้นะครับก็ไม่ไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับผู้ชมก็สองคู่นี้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าโดนขี้หมูมากสุดนะครับก็ขี้ไก่ผมก็ใส่นะครับผมผู้ชมนะครับทั้งขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายขี้หมู ตรงนี้พ bon ื Turn, h, ้นที่ผมดินเปียกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผู้ชมขุดดินจากสองสามเมตรข้างล่างขึ้นมาปลูกปามนะครับผู้ชมอ่าให้ผู้ชมดูอย่างนี้นะครับนะครับก็ไปดูผมทดลองใช้ปุ๋ยกากน้ำปลากันเลยนะครับผู้ชมครับก็ต่อเลยนะครับผู้ชมนะครับก็นี่นะครับผู้ชมผมจะขุดอย่างนี้นะครับผู้ชมนะครับเดี๋ยวให้ผู้ชมดูนะครับอ่าผมจะขุดล้อมต้นปามสามเดือนผมต้นนี้นะครับผู้ชมนะครับ จะขุดล uh, 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 ้อมอย่างนี te ้นะครับผ yup. ู way, uh, ้ชมนะครับอ่าทั้งท bueno, ั้งรอบๆเลยนะครับผ uh, ู้ชมรอบๆเลยนะครับผลจะขุดล้อมอย่างนี้นะครับผู้ชมเพื่อจะล้อมรากเขาไว้นะครับผู้ชมก็เขาก็มีรากออกมาอย่างนี้นะครับผู้ชมนี่ครับรากนะครับผู้ชมเป็นรากหลักๆเขานะครับผู้ชมนะครับรากฝอยๆก็เริ่มเริ่มมีมาบ้างนะครับผู้ชมนะครับก็ให้เห็นว่ามันมีรากออกมาอย่างนี้นะครับผู้ชมนะครับนี่นะครับอ่าแหลมๆนี่เนาะนะครับผู้ชมนะครับนี่ ก็รากเขาก็เริ่มเริ่มออกมาแล้วนะครับผู้ชมก็ผมก็ใส่กากน้ำปลาไปงี้นะครับผู้ชมนะครับบล็อกต้นเข้าไปเลยนะครับผู้ชมนะครับตรงนี้ผมใส่ถุงปุ๋ยเอาไว้นะครับผู้ชมใส่ถุงปุ๋ยแล้วฝังแล้วผมกีดถุงเอาไว้นะครับสองสองฝั่งนะครับฝั่งนู้นด้วยนะครับผู้ชมนะครับก็อันนี้เป็นขี้ไก่แก่นะครับผู้ชมให้ผู้ชมดูเนาะนะครับนี่นะครับตรงฟุตหนึ่งหรือสองฟุตนี่ผมใส่ขี้ไก่แก่เอาไว้นะครับผู้ชมแล้วก็ สักสามฟุตต่อมานี่นะครับสามฟุตสามฟุตหรือสี่ฟุตต่อมานี่ผมจะใส่จะใส่กากน้าปลาบล็อกโคนต้นนี้เอาไว้นะครับผู้ชมผู้ชมมาดูกับผมนะครับว่ากากน้ําปลาจะใช้ได้จริงไหมนะครับผู้ชมนะครับก็หลายๆท่านผมก็พยายามหาดูนะครับผู้ชมกากน้ำปลาก็ไม่มีใครเขาเอามาใส่กันนะครับผู้ชมนะครับอันนี้เป็นจุลินทรีย์เม็ดนะครับผู้ชมเป็นไคโตซานนะครับผู้ชมผมจะโรยอย่างนี้นะครับผู้ชมนะครับผมจะโรยใส่ตรงกากน้ำปลานะครับผู้ชมนะครับ พอผมไม่ใช่เอนะครับผู้ชมเอมันยุ่งยากนะครับผู้ชมผมใช้จุลินทรีย์เม็ดแทนนะครับผู้ชมกับไคโตัวซานนะครับก็ผมจะโรยให้รอบเลยนะครับผู้ชมแล้วผมก็จะกบนะครับแล้วก็ยาทับไว้นะครับอีกหน่อยนึงนะครับผู้ชมนะครับก็เป็นเนื้ออย่างนี้นะครับผู้ชมนะครับเป็นเนื้ออย่างนี้นะครับในจุลินทรีย์ไคโตัวซานนะครับผู้ชมนะครับ ก็ผมจะลดดินเปรี้ยวนะครับผู้ชมนะครับจุลินทรีย์นี่ผมก็ใส่ประจานะครับผู้ชมนะครับอนะครับก็ประมาณนี้นะครับผู้ชมนะครับก็มาดูกันนะครับผู้ชมอีก2ปีว่าจะใช้ได้ไหมนะครับผู้ชมให้ผู้ชมดูนะครับนะครับต้นนี้นะครับผู้ชมนะครับอ่าต้นนี้ผมจะผมจะทำไปสองต้นนะครับผู้ชมผู้ชมนะผมจะมาร์กไว้นะครับต้นนี้นะครับผู้ชมนะครับ ก็แล้วก็ต้นนู้นนะครับถุงขาขาวนู่นนะครับสองต้นนะครับต้นนี้อยู่พื้นน้ํานะครับผู้ชมต้นนู้นยกต้นขึ้นมานิดนึงนะครับผู้ชมนะครับต้นนู้นนะครับนะครับก็อย่างนี้นะครับผู้ชมก็วันนี้ผมมาจัดห้าอดับปุ๋ยแรกนะครับผู้ชมปุ๋ยคอกที่ผมหาได้นะครับผู้ชมนะครับอให้ที่ปุ๋ยที่ผมหาได้นะครับผู้ชมนะครับก็อันดับหนึ่งเลยผมก็ยังให้ขี้หมูเหมือนเดิมนะครับผู้ชมนะครับให้ผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ชม ็ขี้หมูนี่ผมใช้มานานนะครับผู้ชมนะครับใช้มาแต่เริ่มต้นเริ่มแรกเลยนะครับผู้ชมผมใช้มาแต่เริ่มต้นเริ่มแรกเลยแรกๆเลยนะครับผู้ชมขี้หมูนี่เนาะนะครับก็ถ้าเป็นขี้แม่หมูก็ได้นะครับผู้ชมเป็นขี้หมูแก่ก็ได้นะครับผู้ชมนะครับแล้วก็เป็นขี้หมูหลุมผมคิดว่าคิดว่าก็น่าจะเหมือนกันนะครับถ้าบ้านผู้ชมหาได้นะครับผู้ชมนะครับถ้าบ้านผู้ชมหาได้นะครับผู้ชมนะครับก็มันจะคล้ายๆกันนะครับผู้ชมก็ต่อมาก็เป็น ขี้ไก่แกบนะครับที่บ้านผมก็หาได้ง่ายนะครับผู้ชมนะครับถ้าผู้ชมจะใช้ขี้ไก่แกบนะครับผู้ชมผู้ชมมาที่บางขาที่บ้านผมนะครับมาที่สี่แยกบางขานะครับผู้ชมหันหน้าไปทางแปลงยาวนะครับผู้ชมนะครับฟาร์มไก่จะอยู่ตรงคอกวัวนะครับจะมีคอกวัวจะมีทางเข้าอยู่เขียนไว้วรวันนะครับผู้ชมก็ไปหาเฮียหมูได้นะครับผู้ชมผู้ชมไม่ต้องเอารถกระบะไปใส่นะครับมันไม่พอใส่นะครับผู้ชมผู้ชมต้องเอาหัวรถหัวลากไปใส่นะครับ แี่แยกบางค้านี่ที่ถ้าขี่ไก่แก่ผู้ชม m. ต้องเอาหัวรถหัวลากไปใส่นะครับสองสามคันรถน่นแหละครับผู้ชมนะครับ,รรบก็ที่ไก่ผมให้ผมยังให้มาเป็นอันดับสามนะครับผู้ชมผมให้ขี้เป็ดมาก่อนนะครับผู้ชมขี้เป็ดก็บ้านผมก็หาไม่ได้ครับสวนหมากเขาบล็อกเอาไว้เขาล็อกเอาไว้เขาไม่ให้ใครครับแล้วก็สวนมะม่วงเขาล็อกเอาไว้ขวีเ้เป็ดนะครับเขาไม่ให้ใครนะครับนะครับผมเคยไปหาแล้วก็จะให้เขาแพงกว่าเขาก็ไม่เอานะครับเพราะก็ผูกมัดกันไว้หลายสิบปีนะครับขี้เป็ดนะครับผู้ชมนะครับ ก็ต่อมาก็เป็นขี้ไก่นะครับขี้ไก่ผมให้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับผู้ชมนะครับขี้เป็ดผมให้แปดสิบนะครับขี้ไก่ผมให้แค่ห้าสิบนะครับผู้ชมคือเอ่อขี้ไก่นี่ว่าดีก็ดีว่าไม่ดีก็ไม่ดีนะครับผู้ชมก็กลางๆแล้วกันนะผู้ชมนะตามที่ผู้ชมหาได้นะครับตามที่บ้านบ้านผมผมหาได้เนาะนะครับก็ต่อมาขี้วัวขี้ควายผมให้แค่ห้าเปอร์เซ็นจากคะแนนร้อยนะครับผู้ชมนะครับผมก็ยังให้น้อยอยู่นะครับเพราะว่าท่านเอาไปใส่อย่างอื่นนะครับขี้วัวขี้ควายนะครับอย่ามาใส่ผมไม่แนะนําให้ใส่ ต้นปาล์มนะครับผู้ชมผมไม่แนะนํานะครับผู้ชมต้นปาล์มผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเออผมเคยใส่แล้วแรกๆเนี่ยผมซื้อมาหลายพันบาทนะครับคีวัวผมก็ไม่รู้นะครับคีวัวคีควายผมซื้อมาบวกกันสองอย่างใส่ไปตีก้นหลุมนะครับสุดท้ายแล้วด้วงเข้ามาไข่แล้วก็มากินปาล์มผมนะครับผู้ชมก็ตายไปเจ็ดแปดต้นเลยทีเดียวนะครับทีแรกผมไม่รู้นะครับว่าด้วงมันเข้ามาไข่นะครับผมไปงัดดูคีวัวคี้ควายนี่นะครับผู้ชมผมจะอธิบายให้ฟังนะครับคือหนึ่ง เป็นหญ้าบดละเอียดแห้งวางไว้ที่เฉยไม่มีอะไรนะครับผู้ชมเออนะครับไม่เหมือนแกบนะครับผู้ชมนะครับนี่คือความแตกต่างประสบการณ์ที่ใช้มานะครับ6ปีที่ผ่านมานะครับที่ผมมาเอาดีเรื่องปาล์มนะครับสองสองสามปีนี่ผมมาเอาดีเรื่องปาล์มเป็นหลักๆนะครับผมถอยเรื่องกุ้งกำกาำออกไปนะครับผู้ชมนะครับก็นี่แหละครับผมปลูกปลูกปาล์มคันบ่อนะครับแล้วข้างล่างผมเน้นกุ้งกำกาำนะครับนะครับก็ คลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะครับผู้ชมครับครับสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับ